ท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามทำความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในการก่อนแล้วย้อนมาสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพทำวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายปรารถให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลยนพรดนพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์ผ่านลมฟ้าอากาศเมฆหมอกแสงแดดก้อนหิมะโอ้วันนี้ครึ้ม
วันนี้ครึ้มอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า10 องศาสูงสุด20 องศาดีหน่อยดีหน่อยวันนี้แต่ในห้องนี้ต้องปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมเพราะมันเป็นห้องใต้ดินครึ่งใต้ดินเกือบจมเกือบจมหลังคาม ีแสงเข้ามาทางหน้าต่างอยู่เหมือนกันแต่ว่าบรรยากาศข้างนอกมันไม่แจ่มใสเมฆหมอกครึ้มดำเมฆฝนครึ้มดำไม่ใช่ชังพระอ่านธรรมขอวิคำไปดีนะเสียงพระบรรยายธรรมเสียงพระบรรยายธรรมเดียวเมื่อคนคลึ้มดำเสียงพระบรรยายธรรมขอวิคำไปดีจรัญมโนเพศว่าวันนี้ก็ยังอยู่ในมัชฌิมนิกายอุปลิปันนาตอนุปัฏฐวรรควรรคที่สองแล้วก็กายคตาสติสูตรวันนี้จะเริ่มกายคตาสติสูตรที่ผ่านมาเป็นอานาปานสติสูตรอานาปานว่าอานาปานจะหลายวันอาจจะจบแต่ละขั้นตอนทั้งหมด16 ขั้นตอนแต่การปฏิบัติจริงก็ตามใจผู้ปฏิบัตินะไม่ได้เอาตามขั้นตอนขั้นแตนอะไรนี่หรอกคนก็ไปกำหนดลมหายใจไปคู่กับอนุสติพุทธานุสติโน่นเอาไปปนกับพุทธานุสติโน่นบริกรรมไปด้วยนับไปด้วยอย่างเงี้ยพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3อย่างเงี้ยตามลมเข้าลมออกเหมือนกันนะตามหายใจตามลมเข้าลมออกเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำตามขั้นตอนตามขั้นตอนจริงของเขาตามพระไตรปิฎกเอาปนกันเรื่อยเปื่อยไปเอาอัมภวนานุรักษมณีวันโอ้สาธุครับธรรมครูต้องธรรมครูเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเดี๋ยวหลวงพ่อวัดสารคามรังสรรค์จะเครื่องเอาลืมชื่อไปนี่หลวงพ่อวัดสารคามรังสรรค์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดท่านนมเคารพรัตอ้าวสาธุทางอ่างทองมาแล้วบอกอุณหภูมิมาด้วยเนอะนมัสการยามบ่ายพร้อมลมฝนครับโอ้โหระมัดระวังระมัดระวังมีลมมีทั้งลมมีทั้งฝนแสดงว่าพายุเข้าแสดงว่าพายุเข้าทางเมืองไทยเนาะอ้าวยมนวลนิดชวชาติเชียงใหม่มาแล้วนี่เชียงใหม่มาสองแล้วหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็คุณโยมนวลนิดชวชาติเป็นยังไงเนาะสบายดีไหมโยมนวลนิดสบายดีไหมมาว่าเรื่องกายคตาสติเป็น1 ใน 10 ข้อของอนุสตินะอนุสติ10ของสมถกรรมฐานแล้วก็1 ในสมถกรรมฐาน40 อย่าง1 ใน 40 อย่างนะกายคตาสติเป็นข้อที่8ในอนุสติ10นิยมมากเหมือนกันในดูความ
สกปรกความไม่สะอาดในร่างกายของเรานี่แหละดูความไม่สะอาดความสกปรกในร่างกายของเรานี่แหละอัตถิอิมัชมิงกายเยเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตัวแม่ตัวมันนะมาแล้วตัวแม่ตัวมันนานแล้วไม่ได้เข้าไปดูโปรไฟล์ลืมไปแล้วนึกไม่ออกแล้วเนี่ยอยู่จังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหนเพชรบุรีราชบุรีหรือเปล่าตัวแม่ตัวมันนี่นะดูโปรไฟล์แล้วจำไม่ได้ขออภัย สาธุสาธุเอานะข้อที่9นะเป็นสูตรที่9นะใกล้จะหมดแล้วเนอะอนุปัฏฐสูตรนี่นะเป็นสูตรที่9ในอนุปัฏฐสูตรที่2พระสุตตันตปิฎกฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้าหน้าที่196 196ข้อที่9ถ้าข้อในมัชฌิมนิกายเล่มที่14นี่นะเป็น153จะเรียงตั้งแต่สูตรที่1มาสูตรที่1มา1 2 3เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อมาบางสูตรมีหลายข้อเป็น10นี่9สูตรนี่มี153หัวข้อแล้วเอวังอนันทนาเมนะอิมังสุตตังมยาสุตังสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้ฟังมาอย่างนี้ว่าไปพญาราชสีสิงหราชแห่งมจรมาแล้วสาธุ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 ทั้งราชสีทั้งสิงหราชนะสิงโตทั้งสองเลยเนี่ยหนึ่งราชอยู่หน้าหนึ่งราชอยู่หลังราชอยู่หน้าราชสีราชอยู่หลังสิงหราชความหมายเดียวกันเพียงแต่เอาสับหน้าสับหลังเอาสับหน้าสับหลังพญาราชสีสิงหราชยกมือสาธุมาสามสาธุ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 นะบ่ายวันนี้บรรยากาศถ้าจะไม่ร้อนเนาะถ้าจะไม่ร้อนเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้รายงานมา38องศาวันนี้ทางเวลยังไม่เห็นเข้ามาเนี่ยทางลิเวอร์พูลทางอะไรลันคอนฮอนตันลันคอนฮอนตันยังไม่เห็นรายงานเข้ามานะเนี่ยอาจารย์พระครูศรีสิงหกิจวิเทศอาจารย์ธีรศักดิ์เราเนี่ยหลับหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ถ้าจะหลับแล้วทางสกอตแลนด์เป็นยังไงเนาะอาจารย์สุชนแล้วก็อาจารย์ประเสริฐธรรมประทีปวันก่อนว่าผิดไปทีหนึ่งแล้วธรรมประทีปอยู่สกอตแลนด์สังฆประทีปนี่อยู่ที่เวลอยู่ที่เวลวัดพระสิงห์ก็อยู่ใกล้ๆวิวนะแต่ว่าเป็นนอตวิวเป็นวิวที่อยู่ทางเหนือสังฆปฏิบัตินี้เป็นเซาวิววิวอยู่ทางใต้สาธุสาธุว่าด้วยวิธีเจริญกายคตาสติเจริญกายคตาสติหลายสำนักหลายท่านก็ทำกันมาโดยตลอดแต่สำนักพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่เป็นสำนักพระไตรปิฎกเลยนะจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตร
จะได้อธิบายเสริมสร้างบางประการอย่างปะหน้าไว้อย่างปะหน้าไว้ข้างหน้าแต่ว่าต้องการจะเอาตัวจริงของจริงเนี่ยมาเผยแผ่มาประกาศมาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันว่าของจริงเป็นอย่างนี้ที่พูดกันทั้งหลายเนี่ยโม้เอาเนี่ยผู้พูดนี่เคยโดนว่ามาแล้วโม้เอานี่ว่าเอาเองเนี่ยเพราะมันเป็นว่าภาษาของเราเนาะมันไปท่องเรามาแล้วหลักมันไปท่องเรามาแล้วเรามาว่าเนี่ยนะโดนด่าว่าขี้โม้ข้อ153เอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตตังมยาสุตตังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุทั้งหลายภิกษุหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันได้เกิดสนทนากันขึ้นว่างงานไม่มีอะไรทำภิกษุทั้งหลายนี่นะกินเสร็จแล้วก็ว่างกันนะสนทนากันนะเล่าควรคนนั่นเล่าควรคนนี่นะโยมนวลนิดนวลนิดชาวชาติตัวแม่ตัวมันเล่าควรคนอื่นนี่ดีตะเล่าควรคนอื่นว่างการว่างงานกินข้าวเสร็จแล้วนั่งในโรงฉันก็สนทนากันคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนั่นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากนะสีละปริภาวิตาปริภาวิโตสมาธิมหพโลโหติมหานิสังโสแล้วก็สีละสมาธิปริภาวิตาปัญญามหพลาโหติมหานิสังสาพุทธดำรัสพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เมื่อศีลบริบูรณ์เนี่ยสมาธิก็มีผลมากอานิสงส์มากสมาธิบริบูรณ์ก็ปัญญาจะเจริญมีอานิสงส์มากมีผลมากเนี่ยพญาราชสีพญาราชสีเสียงหาราช เรื่องนี้มีเพียงเท่านี้ที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่ทรงหลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งพุทธอาฏที่ปูราดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้ยินไม่รู้จะอยู่ในมุมไหนทิศไหนของวัดเจตวันหลั่งไหลกันมาที่ธรรมสภาเลยพระพุทธเจ้าตรัสแล้วยังดังก้องกังวานเต็มวัดเจตวันภิกษุทั้งหลายภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพากันมาสลอนมาสลอนอะไรพวกที่นั่งอยู่ก่อนแล้วก็ตะลึงนี่อะไรมากันเยอะแยะเต็มไปหมดภิกษุที่นั่งสนทนากันอยู่ก่อนเนี่ยไอเราตอนสนทนากันนี้ไม่มาเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสภิกษุทั้งหลายก็พากันมาแล้วเหมือนกันพวกนี้บ่นพวกที่อยู่ก่อนนี่ก็บ่นนี่เรื่องมันเนี่ยพระองค์เสด็จมาแล้วก็ตรัสถามเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้หรือจุดนักกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระพุทธองค์ทั้งหลายนี่
กลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จประชุมกันในหอฉันนี่ได้เกิดสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมเนี่ยว่าท่านพระผู้มีพระภาคนี่โอ้ทำไมน่าอัศจรรย์เสียจริงๆเหมือนกันนะตรัสเรื่องกายคตาสติไว้อย่างละเอียดทีท้วนโอโยมน้ำฝนศิลาสาธุเมื่อวานนี้ต้องขออภัยโยมน้ำฝนศิลาเข้ามาตอนที่ร่วมงานวิสาขบูชาเวสักเวสักศรีลังกาเขาเรียกเวสักกับพี่น้องชาวพุทธชาวศรีลังกาที่จัดในเมืองคอกเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ไม่ได้คุยกันถ่ายเล็กน้อยพอเริ่มต้นเขาเป็นภาษาสิงหลสิงหลิสนะกูล่วงกูล่วงเลยนะสิงหลิสผู้พูดนี่ก็เคยไปพูดได้บ้างเหมือนกันสมัยไปอยู่ศรีลังกาอยู่ศรีลังกา1ปีพูดกูล่วงได้นิดหน่อยลักษณะศรีลังกาเมื่อวานนี้ไปร่วมงานของศรีลังกาจัดวิสาขบูชายิ่งใหญ่เอกกรึกแต่ไม่บันทึกไม่ได้ถ่ายบันทึกลงนานเพราะว่ามันเป็นภาษาสิงหลมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไปถ่ายทอดนานๆมันก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยทำต้นๆถ่ายนิดหน่อยนะถ่ายนิดหน่อยกิจกรรมอะไรต่างๆนี่ไม่มีมากหรอกเน้นในเรื่องของการฟังเทศในเรื่องของการปฏิบัติว่าจะนำการปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิภาวนาพระอาจารย์ที่มาจากประเทศศรีลังกาที่อยู่ในยูเคนะถ้าอยู่ในประเทศอังกฤษมา3รูปกราบสาธุสาธุเจ้าโยมโยมฝนโยมฝนนะเมื่อวานนี้โยมฝนเข้ามาในรายการตอนที่ถ่ายทอดสดที่นอนที่เมืองคอกเมื่อวานนี้โอ้มากันมากญาติโยมศรีลังกามากันมากเอมทั้งเด็กเล็กทั้งผู้ใหญ่เมื่อวานนี้เขาแยกกันนะเด็กๆนี่ไปอีกห้องหนึ่งก็มีพระวิปัสสนาจารย์อีกรูปหนึ่งสอนเด็กๆมีการเปิดจอคอมพิวเตอร์สอนนักเรียนสอนเด็กๆโอ้เด็กๆก็มากันเยอะเต็มห้องเลยเมื่อวานนี้ทางผู้ใหญ่ก็โน่นนั่งทำสมาธิภาวนากันในห้องใหญ่ในห้องเล็กนี่ก็ให้เด็กๆวิทยากรพระวิทยากรก็แยกกันอบรมเด็กทางโน้นก็อบรมผู้ใหญ่ทางนี้ก็อบรมเด็กมาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยมีผลมากมีสูงมากน่าสัจจันจริงๆเลยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พูดค้างไว้กันพอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่ะว่าอย่างนั้นคุณโยมน้ำฝนว่าอย่างนั้นพุทธองค์ก็เลยตรัสว่านี่ในข้อ154กายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากนี่ขยายความคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเอาอานาปานสติมานี่ละเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว
เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวนี่เป็นข้อที่หนึ่งเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเรานี่หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดอีกว่าเราเนี่ยหายใจออกสั้นสีขังวาลักสังวาเนี่ยนะอัสสะสิทสามิปัสสะสิทสามิปัสสาปัสสาสิทสามิอัสสะสะปัสสาสะนะปัสสาสิทสามิ นี่เป็นข้อที่สองละเข้าสั้นเข้าแต่ข้อที่สามก็กำหนดกายเนี่ยกายทั้งปวงกายยปฏิสังเวทีเนี่ยกำหนดกายทั้งปวงคือทั้งกายลมและกายเนื้อหายใจเข้ากำหนดถึงกายลมและกายเนื้อหายใจออกนี่ไปกลับนั้นไปเรื่อยไปเป็นข้อที่สามข้อที่สี่จะระงับกายสังขารโอ้เราจะระงับกายสังขารนะอัตสาสิทสามิอัตสาสิทสามิโอเราจักระงับกายสังขารอัตสาสิทปัจจะสิทสามิหายใจออกเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกก็กำหนดการรู้ชัดในกายนี่คือกายเป็นกายคตาสติด้วยเป็นกายคตาสติแล้วก็เป็นอาณาปานสติชุดที่หนึ่งสี่ข้อคือในกายนั่นแหละกายานุปัสสนาเนี่ยกายานุปัสสนานี่สี่ข้ออย่างเงี้ยสี่ข้อสี่ข้อนี่ก็คือหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นกำหนดกายทั้งปวงและผ่อนลมหายใจผ่อนลง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 จนไม่รู้เลยว่าหายใจละเอียดเข้าตอนไหนออกตอนไหนยังไงสุดเลยนี่แปลว่ากำหนดลมหายใจเดี๋ยวกำหนดหย่อนหรือผ่อนลมหายใจจากการจันหายใจดังก็ผ่อนลงเป็นหายใจเบาๆหายใจยาวๆก็พอเปลี่ยนมาหายใจสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยรู้จักผ่อนอันนี้คือข้อต่อมาแล้วรู้จักระงับกายสังขารคือลมกายลมกายเนื้อเสร็จแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเรื่อยไปนะภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้นะดำริสับสนอาศัยเรือนนี่หมายความว่าไงดำริสับสนที่ว่าอาศัยเรือนนี้คืออาศัยเรือนคือกายเราเนี่ยขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนี่คือเป็นเรือนหรือเรือนกายมีทั้งรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารและมีวิญญาณการกำหนดเนี่ยอาศัยเรือนทั้งเรือนกายเนี่ยอาศัยเรือนคือขันห้าเนี่ยนะแล้วก็ละความดำริที่สับสนนั้นได้ก็ดำรงคงที่อยู่ธรรมะเอกปุตก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าการเจริญกายคตาสติเจริญกายคตาสติ อีกประการหนึ่งเกือบจะหลับไปแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเ
เมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเออเนี่ยเรากำลังยืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเออนี่เรากำลังนั่งเมื่อนอนก็รู้ว่าชัดว่าเออนี่เรากำลังนอนเธอดำรงกายอยู่ในอิริยาบถใดๆก็รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่ในอิริยาบถนั้นๆนี่เรียกว่ากายคตาสติคือเป็นไปในกายพี่เนตีมาแล้วพี่เนติแก้วเคนสาธุสาธุโอ้วันนี้มาหลังมาเช้ากับเพื่อนใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่เดี๋ยวก่อนใกล้จะหมดเวลายังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลืออีกหลายนาทีวันนี้พุ่มปุ้ยหน่อยพี่เนติวันนี้พุ่มปุ้ยหน่อยอากาศมันเย็นยมฝนศิลาบอกว่าสัญญาณไม่ดีเลยค่ะอาจารย์โอ้ขออภัยมันคึมครึมอ่ะเนี่ยบางทีก็แสงจ้าเข้ามาบางทีมันก็เมฆฝนครึมเพราะมันต้องผ่านสายลมแสงแดดไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผ่านเมฆผ่านหมอกผ่านหิมะวันนี้มีเมฆส่วนใหญ่เป็นมีเมฆพี่เนติบอกว่ากราบนมัสการครับอาจารย์ที่ไอร์แลนด์เวลากี่โมงครับฝนกำลังตกที่กทมครับโอ้โหฝนตกที่กทมไอแลนด์ตอนนี้11:08ตอนเช้าตอนเช้าเมืองใหญ่โอ้วัดฝ่ายหินมาแล้วเมืองใหญ่ตู้ลุงจอนยังอยู่ยังไม่สึกโอ้ตู้ลุงจอนตู้ลุงจอนยังไม่สึกขออภัยวันก่อนเห็นรูปนุ่งเสื้อเนี่ยหนาวหรือไงเขาร้อนกันนี่เล่นหนาวเนี่ยยังไม่สึกยังอยู่ยังไม่สึกว่างั้นนะตู้ลุงจอนนี่นะตู้ลุงจอนวัดฝ่ายหินโอสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วไม่ต้องสึกขอถวายความเคารพครับอาจารย์ตู้ลุงจอนว่ายังอยู่ยังไม่ซึกเหมือนกันนะโอ้กรุงเทพฝนตกนะนี่ไอแลนด์เนี่ยตอนนี้10:0811:10นี่เหลือเวลาอีก20 นาทีก็จะจบรายการเดี๋ยวไปฉันเพลวันนี้จะไปเรียนหนังสือด้วยไปเรียนหนังสือไปเรียนภาษาอังกฤษเขาสอนให้ฟรีทีนี้เขาสอนฟรีไปเรียนระดับกลางอินเตอร์มีเดียตไปฝึกพูดไปฝึกสนทนาฟังเขาพูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องเวลาสนทนากันนี่เราก็พูดของเราเขาก็พูดของเขาเขาแต่เขาได้จะฟังเรารู้อยู่เอาคงเดาเอาไอเราเดาเขายากโอ้โหพูดไวพูดต่อติดกันหมดเลยนะพูดต่อพูดติดกันเนี่ยต้องไปฝึกไปฟังไปพูดไปเขียนไปสนทนามีนักเรียนที่ไปเรียนอยู่ด้วยกันเป็นนักเรียนชาวต่างประเทศทั้งหมดอ่ะจากประเทศหลายประเทศยูเครนนี่ประเทศยูเครนนี่มาเยอะอพยพมากันเยอะไนจีเรียอียิปต์จากศรีลังกาก็มีบางทีก็มาจากอินเดียบังคลาเทศวันก่อนมาจากบังคลาเทศ3-4พ่อแม่ลูกมาเรียนกันหมดเลยเติมเพิ่มเติมนะโยมเมืองใหญ่เมืองใหญ่ตุลุงจอนนี่กายคตาสติเป็นอย่างนี้นะเป็นไปในกายเจริญกายคตาคติเป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งนะอีกประการหนึ่งในอีกประการหนึ่งภิกษุไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสน
อาศัยเรือนที่อาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตจึงเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้แลอีกประการหนึ่งมีอีกประการหนึ่งเรื่อยๆอีกประการหนึ่งเรื่อยๆเลยนะโอ้โหกรุงเทพฝนตกฝนกำลังตกพี่เนติบอกว่าฝนกำลังตกตอนนี้กรุงเทพอีกประการหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูแลดูหรือเหลียวไปดูเหลียวไปดูมีสำนักท่านเนตรสีจันทร์อ๋อนี่มาแล้วดับลินอยู่ริมเล็กอยู่ริมเล็กใกล้ๆกับวิเชษทาวน์นี่ตอนนี้ไม่ทราบว่ากลับไปริมเล็กหรือยังขออภัยกลับไปที่ดับลินหรือยังอันนี้ก็ยมท่านเนตรสีจันทร์โอ้สาธุก็มาอุปถัมภ์อุปถากวัดที่ไอแลนด์สบายดีเนาะยมศักดิ์เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม เดี๋ยววันที่28นี้จะไปดับลินวันที่28นี้จะไปดับลินแล้วยมวิบูลโยมวิบูลที่มาบ้านโยมทะเนศวันนั้นนะที่มาบ้านโยมทะเนศวันนั้นโยมวิบูลจะพาไปฉันอาหารเจเขาจะมีเทศกาลกินเจอะไรกันที่ดับลินเลยนะสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีกิจกรรมการกินเจ ประทักสีลากลางโอ้มาแล้วประทักสีลากลางมังทะเนศสีจันทร์ประทักศีลากลางเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะครับมาภาพมองไม่เห็นชัดโอ้ถ้าจะเป็นพระจริงๆเนี่ยโอ้สาธุครับสาธุโยมทะเนศศรีจันทร์ก็สบายดีเนาะอาจารย์ประทักศีลากลางสาธุครับผมต้องไปดูเดี๋ยวจะได้ดูมาโปรไฟล์ก่อนจากไหนยังไงเนาะนี่ประทักศีลาจันทร์นะพูดค้างไว้เมื่อกี้นี้มีสำนักของอาจารย์วิชัยที่เชียงใหม่นะที่สันป่าตองก็มีในตัวเมืองก็มีนี่เวลาปฏิบัติเวลาแลดูอย่างนี้เรียกว่าชำเลืองเนาะชำเลืองเนาะเวลานั่งเสร็จเรียบร้อยนั่งแล้วก็มานั่งเสร็จแล้วก็ใกล้จะเลิกเนี่ยเราจะชำเลืองไปทางนี้ชำเลืองไปทางนี้จะหาวิธีเดี๋ยวจะออกจะหยุดกรรมฐานชำเลืองเนาะชำเลืองเนาะชำเลืองเนาะ อาจารย์วิชัยโยมวิชัยที่ราชพัฒน์เชียงใหม่แต่ออกไปตั้งสำนักละ
ดังและแยกสำนักไปทางสันป่าตองนู่นเนี่ยในพระไตรปิฎกนี่บอกว่ารู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูก็รู้ว่าตัวนี้เราแลนะเราแลอย่างนี้แลไปทางซ้ายแลไปทางขวาหรือไม่ก็เหลียวไปดูอย่างนี้เราก็รู้ว่าขณะนี้กำลังเหลียวนะกำลังเหลียวดูทำความรู้สึกตัวอยู่ในการคู่เข้าการเหยียดออกการคู่แขนเข้ามาการเหยียดแขนออกไปคู่แขนเข้ามาเหยียดแขนออกไปมีสติกำหนดรู้ว่าขณะนี้โอ้เรากำลังคู่แขนเข้ามานะอันนี้กำลังเหยียดแขนออกไปเวลาปฏิบัติแล้วเกิดความอึดอัดขัดข้องไม่คล่องตัวพอออกจากการทำสมาธิก็ยืดไปยืดมายืดซ้ายยืดขวาก็ให้รู้ว่าแต่ว่าต้องมีสติกำหนดว่ารู้ว่าตอนนี้เรากำยืดกำลังยืดตัวนะกำลังเหลียวซ้ายแลขวาโยมท่านเนตรศรีจันทร์ประทักศีลากลางมันขยับตั้มออกมาอีกนี่นะทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองสังขาติบาตรและจีวรจึงกำลังจะไปบิณฑบาตกำลังครองสังขาติอยู่หรือมัดผ้าสังขาติก็รู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากำลังครองสังขาตินะถือบาตรถือจีวรถือบาตรห่มจีวรออกไปก็รู้ว่าตอนนี้เรากำลังออกไปนะตอนนี้เรากำลังเหลียวซ้ายกำลังแลขวาดูนั่นดูนี่อะไรอย่างนี้นะนุ่งสังขาติทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวตอนนี้เรากำลังฉันนะตอนนี้เรากำลังเคี้ยวนะขาทานียังเรากำลังฉันนะโภชนียังไม่ต้องเคี้ยวกลืนไปเลยนี่เขาเรียกโกชนียังขาแต่นียังมาคู่กันการฉันการดื่มการเคี้ยวทำความรู้สึกตัวว่าในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำลังในขณะนี้เรากำลังถ่ายอุจจาระกำลังถ่ายปัสสาวะอย่างนี้ทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งการนั่งการนอนการยืนการตื่นการพูดการนี้ก็ทำความสติทำสติให้มั่นคงกำหนดทุกอย่างกำหนดทุกอย่างกำหนดทุกอย่างเลยภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ดำริที่ทำความดำริที่สับสนให้หายไปได้อาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในและภายนอกเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกอุขุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปจนถึงมาเบื้องบนศีรษะปลายผมถึงศีรษะถึงปลายผมแล้วก็กำหนดปลายผมจากเบื้องบนลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่ากายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเป็นต้นเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอะไรก็ว่าไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็ว่าไปกำหนดก็เรียกว่ากำหนดกายเหมือนกันกายคตาสติเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าอิริยาบถที่ว่ามาเนี่ยมันอยู่ในกายของเรานี่เรื่องมันแม้มันอยู่ในเรื่องมันอยู่ในกายของเราไม่ว่าจะเป็นผมเป็นขนเล็บฟันเป็นหนังอะไรเนี่ยมันอยู่ที่กายของเราหมดเลยทิพย์วิมล
ศรีสุราษฎร์โอ้สาธุโยมทิพย์พิมลศรีสุราษฎร์วันนี้เข้าไปดูโปรไฟล์แล้วทิพย์วิมลศรีสุราษฎร์ปรากฏว่ายังลืมอยู่เหมือนเดิมโยมทิพย์วิมลโยมทิพย์วิมลศรีสุราษฎร์อาตมาเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วมันนานละมันนานแล้วเข้าไปดูไฟล์แล้วไม่จำโอ้ขออภัยคุณโยมทิพย์พิมลนี่นะทิพย์วิมลศรีสุราษฎร์เห็นละอยู่ที่ไหนที่ใดที่หนึ่งละแต่ว่าตอนนี้นะโอ้สมองมันอื้อมันตื้อนึกอะไรไม่ค่อยออกนะมันลืมอายุเท่าแก่มาแล้วปีนี้68ละ68ปีจะใกล้จะ70แล้วนี่ใกล้จะ70แล้วเป็นธรรมดาถ้าหลงลืมต้องขออภัยบางทีอย่างเมื่อวานเนี่ยมีเข้ามาแต่ว่าไม่ทันได้ดูมันก็เลยไปไม่ได้ทักทายก็เลยผ่านไปเลย ลืมชื่อไปแล้วในกายเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปล่อยลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่นี่เรียกว่าพิจารณากายในกายเห็นอย่างนี้เห็นสิ่งทุกอย่างที่ไม่สะอาดที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆอย่างฟันอย่างเงี้ยที่ฟันเต็มทำไมแปรงฟันเลยนะ อย่างนี้เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นนะยมที่วิมลศรีสุราษฎร์เป็นกายคตาสติทั้งนั้นเลยเป็นกายคตาสติน้ำหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพระพุทธองค์ตรัสว่าวักกะโบราณแปลว่าม้ามนะวักกะนี่นะคำว่าวักกะเนี่ยวักกังคิโลมักกังกวับหาสังปิดตังอันตะคุณังอันอุทธริยังกะริตังตังสุมหังเนี่ยคำว่าปิหากะวักกะนี่คือม้ามนะม้ามแล้วหัวใจแล้วก็ตับแล้วก็พังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยแปลว่าม้ามอาหารใหม่อาหารเก่านี่ก็คือยังไงอาหารใหม่อาหารใหม่หมายถึงว่าอาหารใหม่ที่เรากินเข้าไปอยู่ในลำไส้ของเราอยู่ในกระเพาะแล้วอาหารเก่าด้วยอาหารเก่าก็คืออาหารที่ย่อยแล้วซ้อมแล้วเหลือแต่ขี้กากเหลือแต่ขี้กากอยู่เนี่ยหมักเข้ามาเข้าก็จะขับถ่ายออกมาเนี่ยคุณโยมวิมลศรีสุราษฎร์เหงื่อมันข้นน้ำลายน้ำมันน้ำมูกไขข้อเปรียวมันเลือดหนองไขข้อน้ำมันไขข้อที่หัวเขาเนี่ยแล้วก็มูดคือปัสสาวะมูดปัสสาวะม้ามอธิบายว่าไตได้แก่ก้อนเนื้อสองก้อนมีขั้วเดียวกันอยู่ร่างคล้ายรูปร่างคล้ายลูกสบ้าของเด็กๆหรือคล้ายกับผลมะม่วงสองผลที่ติดอยู่ในขั้วเดียวกันมีเอ็นใหญ่รึงรัดจากลำคอลงไปถึงหัวใจถึงหัวใจแล้วก็แยกออกไปแล้วก็ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอยู่ในอยู่ในท้องของเรานี่หมดเลยในท้องของเราเลยแล้วก็ดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกแล้วก็ไขข้อเราไปถึงมัทเกมัทลุงคังคือมันสมองกับเยื่อในมันสมองด้วย
ขอไปใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วก็มันง่วงนี่นะคำว่าไตเนี่ยให้บทนิยามไว้ว่าอวัยวะคู่หนึ่งของคนและสัตว์อยู่ในช่องท้องใกล้กระดูกสันหลังเหมือนกันนะใกล้กระดูกสันหลังทำหน้าที่ขับของเสียออกมากับน้ำปัสสาวะของเสียทั้งหลายนี่จะทำให้ขับออกมากับเวลาเราเยี่ยวน้ำเดี๋ยวน้ำปัสสาวะหน้าที่ของหน้าที่ขับของเสียออกมากับน้ำปัสสาวะนั้นนะอันนี้ก็เป็นเราดูกายคตาสติคืออยู่ดูภายในอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองเมล็ดงาข้าวสารคนตาดีเปิดถุงนั้นออกพิจารณาเห็นว่าโอ้นี่ข้าวสาลีนะนี่ข้าวเปลือกนะนี่ถั่วเหลืองนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นงานี้เป็นข้าวสารแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่เท้าขึ้นไปจนถึงเบื้องบนปลายผมแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้นะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็ดี ก็ดีภิกษุไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนที่เป็นไปในกายนั้นได้แล้วเป็นธรรมอันยอดอันคงที่เป็นธรรมเอกอุผุดผุดขึ้นเป็นธรรมเอกอุผุดขึ้นกายคตาสติภายในภายนอกย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกอุผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุนั้นชื่อว่าเจริญกายคตาสติวัดสันติวนาวัฒนาหลวงปู่เปรืองฐานังกโรบ้านหนองบัวตำบลสันกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าข้าโอสาธุสาธุวัดสันติวนาอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้หลวงปู่เปลืองสาธุสาธุวัดสันติวัดสันติวนาที่อุดรก็มีนะวัดป่าสันติพนาวัดป่าสันติวนารามอันนี้อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขอสาธุครับผมท่านสุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาขอบคุณมากเข้าสู่เส้นชัยอันนี้คุณโยมวิมุลคุณโยมปัทักหลายหลายท่านขอโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในวันนี้หมดเวลาหมดขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าแล้ววันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อย
ไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร